เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของท่านจูลปันธากาเทระเอตาทักขะในทางเนรมิกายยมโนใหม่หรือการเนรมิกายให้บังเกิดขึ้นด้วยใจนอกจากนี้ท่านยังเป็นเอตาทักขะผู้ฉลาดในเจโตวิวัตตาอีกด้วยพระจูลปันธากาเทระนั้นนามเดิมว่าปันธากา พรากดในระหว่างทางขณะที่มารดาเดินทางกลับไปยังบ้านเศรษฐีผู้เป็นบิดาและเพราะท่านเป็นน้องชายของมหาปันธากะจึงได้มีชื่อว่าจุลปันธากะต่อมาได้บวชตามพระพี่ชายที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปก่อนแล้วท่านพระจุลปันธากะเทระนี้เมื่อแรกบวชท่านเป็นคนมีนปัญญาทึบมาก ไม่สามารถท่องมนต์หรือเข้าใจอะไรได้เลยแม้จะใช้เวลาถึงสี่เดือนก็ยังไม่อ่านเรียงคาถาแม้แต่เพียงบทเดียวจึงทำให้ท่านถูกพระพี่ชายของท่านขับไล่ออกจากสำนักครั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบความจึงได้ตรัสสอนกรรมฐานให้จนท่านบรรลุพระอรหันต์ต่อมา พระศาสดาได้ทรงสถาปนาพระจุลปันธากาเทระไว้ในตำแหน่งเอตา,าคะถึงสองประการคือเป็นยอดของเหล่าพิสุผู้ชำนาญในกายามายมโนใหม่และเจโตวิวัตตะเรื่องราวของท่านจุลปันธากาเทระนั้นจะเป็นอย่างไรขอทุกท่านโปรดรับฟังกันครับพระจุลปันธากาเทระนั้น ได้บำเพ็ญบุญสมภารไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อน,อนสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆเป็นอันมากและการที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นเอตัตถะถึงสองประการเช่นนั้นก็ด้วยเหตุสองประการคือเหตุที่ท่านมีคุณอันยิ่งกว่าเหล่าพิสุททั้งหลายในเรื่องดังกล่าวคือพิสุรูปอื่นๆ เมื่อประสงค์จะเนรมิตกายด้วยการอธิษฐานย่อมเนรมิตได้สองรูปสมรูปหรือย่อมเนรมิตหลายรูปให้เป็นเหมือนกับรูปเดียวได้และทำกิริยาอาการได้อย่างเดียวเท่านั้นแต่พระจุลปันธกะเทระเนรมิตได้1000รูปโดยการนึกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและทั้ง1000รูปนั้น ก็สามารถทำกิริยาอาการต่างๆได้ต่างกันมีได้ทำกิริยาอาการได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระเทระจึงเป็นผู้เลื่อกว่าพิสูผู้นิรมิตกายสำเร็จแต่ใจนอกจากนั้นการที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเอตาทัคคะถึงสองประการเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการที่ท่าน ได้ตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับอีกด้วยตามเรื่องที่จะกล่าวตามลำดับดังต่อไปนี้ก็ในอดีตการครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมุตระมีกระดุมพี่สองพี่น้องเป็นชาวเมืองคงสวดีเลื่อมใสในพระาศาสดาไปฟังธรรมในสํานักพระาศาสดาเป็นนิตวันหนึ่งน้องชาย ได้เห็นพระศา,าสดาสถาปนาพิสุรูปหนึ่งผู้ประกอบด้วยองค์สองไว้ในตำแหน่งเอตาทัคะว่าพิสุรูปนี้เป็นยอดของเหล่าพิสุผู้เนรมิกายามโนใหม่และเป็นผู้ฉลาดในเจโตวิวัตตะในศาสนาของเราจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์นหนอพิสุนี้เป็นคนเดียวทำสององค์ให้บริบูรณ์ได้ แม้เราก็ควรเป็นผู้บำเพ็ญมีองค์สองเที่ยวไปในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเช่นกันดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระศาสดาถวายมหาทานสิ้นเวลาเจ็ดวันแล้วทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสูจที่พระองค์สถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตทักคะว่า เป็นยอดในศาสนาของพระองค์ด้วยองค์มโนใหม่และองค์แห่งความเป็นผู้ฉลาดในเจโตวิวัตตะในเจ็ดวันก่อนนี้ขอให้ข้าพระองค์ก็ได้เป็นเหมือนพิสุจนนั้นด้วยผลแห่งบุญที่ข้าพระองค์ได้กระทำนี้เถิดพระศาสดาทรงตรวจดูอนาคตก็ทรงเห็นว่าความปรารถนาของท่านจะสำเร็จโดยหาอันตรายไม่ได้ จึงทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการในที่สุดแห่งแสงกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะจากทรงอุบัติขึ้นพระองค์จากสถาปนาเธอไว้ในฐานะทั้งสองนี้ดังนี้แล้วทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จก,กลับไปแม่พี่ชายของท่านในวันหนึ่งเห็นพระศาสดา ทรงสถาปนาพิสุผู้ฉลาดในปัญญาวิวัตตะไว้ในตําแหน่งเอตาทักคะก็กระทําบุญกุศลเหมือนอย่างนั้นกระทําความปรารถนาที่จะเป็นเช่นพิสุรูปนั้นพระาศาสดาก็ทรงพยากร์ท่านเช่นเดียวกันแล้วทั้งสองพี่น้องนั้นเมื่อพระาศาสดาปรินิพานแล้วได้กระทำสักการะบูชาด้วยทองที่พระเจดีย์ที่บรรจุพระสรีระ เรื่องราวของท่านจุลปันธากาธเทระในจุลปันธากาธเทราปทานได้กล่าวถึงท่านไว้อีกอย่างหนึ่งว่าในสมัยแห่งพระปุุมุตตราพุทธเจ้าท่านได้เป็นดาบทบำเพ็ญภาวนาอยู่ในอาสมใกล้ภูเขาหิม,มวันครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จหลีกเร้นออกจากหมู่พระสาวก ประทับอยู่หน้าภูเขาหิมะวันท่านได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับนำเอาฉัดประกอบด้วยดอกไม้และใบบัวเจ็ดใบเข้าไปถวายพระบรมศาสดาท่านได้ประคองฉัตด,ดอกไม้ด้วยมือทั้งสองถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคส่งรับท่งอนุโมทนาแล้วตรัสว่า ดาบทได้ประคองฉัดใบบัวเจ็ดใบให้แก่เราเราจากพยากรณ์ดาบนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวดาบทนี้จากสเสวยเทวราชสมบัติอยู่ตลอด25กับและจักเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ34ครั้งจะท่องเที่ยวสู่กำเนินดใดๆคือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดน,นั้นๆ จากทรงไว้ซึ่งดอกปทุมอันตั้งอยู่ในอากาศในแสนกับพระาศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระโคดซึ่งมีสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจากเสด็จอุบัตยขึ้นในโลกดาบทผู้หนีจากได้ความเป็นมนุษย์เมื่อพระาศาสดาทรงประกาศพระาศาสนาจากเป็นผู้สาม,มารถในการเนรมิกรายอันบังเกิดแล้วด้วยใจ จากมีพี่ชายซึ่งมีชื่อว่าปันธกะเหมือนกับตนแม้ทั้งสองสเสวยประโยชน์อันสูงสุดแล้วจากยังพระาศาสนาให้รุ่งเรืองจุลปันธกะได้ออกบวชในพระาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญโอทาตกสินตลอดเวลาสองหมื่นปีครั้งหนึ่ง ในระหว่างที่บวชนอยู่นั้นท่านเป็นผู้มีปัญญาได้กระทำกรรมโดยทำการหัวเราะยาะในเวลาที่พิสูพวกเขารูปหนึ่งเรียนอุเทศพิสูุรูปนั้นเกิดความละอายเพราะการเย้ยหยันนั้นจึงไม่เรียนอุเทศไม่ทำการสาธยายเหตุนี้เป็นวิบากกรรมส่งผลให้กาลาสมัยปัจจุบันของท่านจุลปันธกะเกิดเป็นผู้โง่เขลา ไม่สามารถเรียนรู้พระธรรมได้อย่างรวดเร็วในพบนั้นครั้นท่านจุติแล้วไปบังเกิดในเทวโลกทั้งสองพี่น้องเวียนว่ายอยู่ในภูมิเทวดาและมนุษย์ล่วงไปถึงแสงกลับจูบจนมาในพุทธุประบาทการนี้ได้ยินว่าในเมืองราชฤกษมีทิดาของเศรษฐีคนหนึ่งเมื่อเจริญวัยเป็นสาวแล้ว บิดามารดาป้องกันรักษาอย่างเข้มงวดให้อยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็แต่ที่ดาน,นั้นเป็นคนโลเลมีนิสัยไม่แน่นอนในผู้ชายถึงได้เสียกับคนรับใช้ของตนต่อมาเกรงว่าคนอื่นจะรู้จึงชวนกันหนีออกจากปราสาทไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอื่นที่คนไม่รู้จักตนภายหลัง ภรยาตั้งคันเมื่อคันแก่ใกล้จะคลอดจึงตกลงกับสามีว่าจะไปคลอดที่บ้านเดิมส่วนสามีเกรงบิดามารดาของฝ่ายภรยาจะลงโทษแต่ขัดภรยาไม่ได้จึงอาสาว่าจะพาไปแต่กแกล้งทำเป็นผัดวันประกันพรุ่งว่าพรุ่งนี้ก่อนค่อยไปจนล่วงไปหลายวันภรยาเห็นเช่นนั้น จึงรู้ถึงความประสงค์ของสามีอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านจึงสั่งคนผู้คุ้นเคยกันอยู่ในบ้านใกล้เคียงกันให้บอกเรื่องที่ตนไม่อยู่แก่สามีหนีออกจากเรือนเดินไปตามหนทางพอถึงระหว่างทางก็คลอดบุตรเป็นชายส่วนสามี เมื่อกลับบ้านไม่เห็นภริยาสืบถามทราบว่าหนีกลับไปบ้านเดิมจึงออกติดตามไปทันในระหว่างทางแล้วพากันกลับมาอยู่ที่บ้านนั้นอีกได้ตั้งชื่อทารกนั้นว่าบันทก,กะการต่อมาก็คลอดบุตรด้วยทำนองนั้นอีกจึงตั้งชื่อว่าจูลับปันทก,กะเพราะเกิดที่หลังตั้งชื่อบุตรคนแรกว่ามหาปันทก,กะ เพราะเกิดก่อนเมื่อชนเหล่านั้นอยู่ในที่นั้นเด็กมหาปันธกะได้ยินเด็กอื่นๆเรียกอาลุงปู่ยา่าจึงถามมารดาว่าแม่จา๋าเด็กอื่นๆเรียกปู่เรียกยา่าก็ญาติของพวกเราในที่นี้ไม่มีบ้างหรือนางตอบว่าจริงสิลูกญาติของเราในที่นี้ไม่มีดอก แต่ในกรุงราชครืดตาของเจ้าชื่อธนเศรษฐีในกรุงราชครืนั้นมีญาติของเจ้าเป็นอันมากเด็กก็ถามว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ไปกันในกรุงราชครืนั้นล่ะแม่นางผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องสาเหตุที่ตนออกมาอยู่ที่นี้แก่บุตรแต่ครั้นเมื่อบุตรพูดบ่อยๆเข้านางจึงบอกสามีว่า เด็กๆเ,เหล่านี้รบเร้าหรือเกินถ้าเรากลับไปแล้วพ่อแม่ของเราเห็นแล้วจะกินเนื้อเราหรือมาเถอะเราจะพาเด็กๆไปรู้จักสกุลตายายแต่สามีนางกล่าวว่าฉันพาเธอและลูกๆไปยังตระกูลเธอได้แต่ฉันไม่อาจอยู่สู้หน้ากับบิดามารดาของเธอได้นางผู้เป็นภรรยาจึงกล่าวว่า ดีละนายเราควรให้เด็กๆเ,เห็นตระกูลตาด้วยอุบายอย่างหนึ่งจึงควรทั้งสองคนจึงพาทารกไปจนถึงกรุงราชครืเมื่อถึงแล้วได้พักที่ศาลาแห่งหนึ่งใกล้ประตูนครมารดาเด็กจึงได้ส่งข่าวไปบอกแก่มารดาบิดาว่าตนได้พาบมุดสองคนมาอันว่า สัตว์ที่เวียนว่าอยู่ในวัฏฏะสงสารชื่อว่าจะไม่เป็นบุตรจะไม่เป็นทิดาการไม่มีมารดาบิดาของนางเมื่อได้ฟังข่าวนั้นแล้วก็ส่งคำตอบไปว่าคนทั้งสองมีความผิดต่อตระกูลมากทั้งสองคนไม่อาจอยู่ในตระกูลได้จงเอาทรัพย์เท่านี้ไปและจงไปอยู่ยังสถานที่ที่เหมาะสมเถอ แต่จงส่งเด็กๆมาให้เราที่ดาเศรษฐีรับเอาทัพย์ที่มารดาบิดาส่งไปแล้วมอบเด็กทั้งสองไว้ในมือคนที่มาส่งข่าวแล้วตั้งแต่นั้นมาเด็กทั้งสองนั้นก็เติบโตอยู่ในตระกูลของตาในเด็กทั้งสองคนนั้นจูลพปันธกะยังเป็นเด็กเล็กนะักส่วนมหาปันธกะ ไปฟังธรรมกถาของพระผู้มีพระภาคเจ้ากับคุณตาเมื่อเขาฟังธรรมต่อพระพักพระาศาสดาอยู่เป็นประจำฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาจิตก,ก็น้อมไปในบรรพชาเพราะข้าที่ตนสมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเป็นผู้มีความประสงค์จะบร,รพชาเขาจึงพูดกับตาว่าถ้าตาอนุญาตหลานจะออกบวชตากล่าวว่า พูดอะไรพ่อการบรรพชาของเจ้าเป็นความเจริญทั้งแก่เราและทั้งแก่โลกทั้งสิ้นเจ้าจงบวชเถิดพ่อดังนี้แล้วก็พากันไปยังสำนักพระศา,าสดาท่านตาน,นั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแดบบ่พระศา,าสดาแล้วพระศา,าสดาจึงตรัสมอบพิสุผู้ถือบินทบายเป็นวัดรูปหนึ่งว่าเธอจงให้ทารกนี้บวชเธอ พระเทระบอกตกจากปัญจากากรรมฐานแกทารกาน,นั้นแล้วเมื่อบรรพชาแล้วเล่าเรียนพระพุทธพจน์ได้เป็นจำนวนมากพอมีอายุครบ20ปีอุปสมบทแล้วธรรมนัสการโดยอุบายอันแยบคายโดยพิเศษเป็นผู้ได้อารูปฌานสี่ออกจากอารูปฌานสี่นั้นแล้วก็พยายามยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้ว บรรล,ลุพระอระหันต์ท่านพระมหาปันธากาเทระยับยั้งอยู่ในความสุขในฌานความสุขในมรรคความสุขในนิพพานจึงคิดว่าเราอาจให้ความสุขชนิดนี้แก่จุล,ลปันธากาได้ไหมหนอแต่นั้นจึงไปยังสำนักของเศรษฐีผู้เป็นตากล่าวว่าท่านมหาเศรษฐี ถ้าโยมอนุญาตอาตมาจะให้จุลปันธกะบวชเศรษฐีกล่าวว่าจงให้บวชเถิดท่านขณะนั้นจุลปันธกะมีอายุได้18ปีพระเทระให้จุลปันธกะบวชแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลสิบสามเณรจุลปันธกะด้วยความเป็นคนเขาว ซึ่งได้ทําการหัวราะเยาะพิสุผู้เขารูปหนึ่งในเวลาที่พิสุรูปนั้นเรียนอุเทศพิสุจนั้นละอายเพราะการเย้ยหยันนั้นจึงไม่เรียนอุเทศไม่ทําการสาธยายเมื่อพระเถระผู้เป็นพี่ชายให้เรียนคาถาบทหนึ่งบทเดียวว่าเชิญท่านดูพระอังคีรสาผู้รุ่งเรืองอยู่ดูดพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ในอากาศ เหมือนดอกปฐุมวิเศษชื่อโกกนุทธะมีกลิ่นหอมบ้านอยู่แต่เช้าไม่ปราศจากกลิ่นฉะนั้นสามาเนรจุลปันธกะพยายามเรียงคาถานี้อย่างเดียวล่วงไปถึงสี่เดือนไม่สามารถท่องจำได้กล่าวนั้นพระมหาปันธกะกล่าวกับท่านว่าปันธกะเธอเป็นคนอาภัพ ในศาสนานี้เธอจำคาถาแม้บทเดียวก็ไม่ได้เป็นเวลาถึงสี่เดือนเธอจะทำกิจของบรรพชิตให้สำเร็จได้อย่างไรเธอจงออกไปจากวิหารนิเสียแล้วท่านพระเถระก็ปิดประตูท่านถูกพระเถระขับไล่จึงไปยืนร้องห้ยอยู่ณท้ายพระวิหารเพราะไม่ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ และเพราะความรักในพระพุทธศาสนาความที่ท่านพระเถระขับไล่สามเณรจุลปันธกะนั้นต่อมาพิสุจทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระมหาปันธกะได้กระทำเช่นนี้เช่รอยความโกรธนั้นย่อมมีขึ้นแก่แม้พระขีนาศพทั้งหลาย พระศา,าสดาทรงทราบเรื่องที่พิสุพูดกันจึงเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อพิสุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องที่ตนพูดกันอยู่พระศาสดาสจึงตรัสว่าพิสุทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น ย่อมไม่มีแก่พระขีนาศบทั้งหลายแต่บุตรของเราทำกรรมนั้นเพราะความที่ตนเป็นผู้มุ่งอาจเป็นเบื้องหน้าและเพราะเป็นผู้มุ่งทำเป็นเบื้องหน้าสมัยนั้นพระาศาสดาส่งเข้าอาศัยกรุงราชครืประทับอยู่ในชีวกรรมพวันส่วนมะม่วงของหมอชีวกะในคราวนั้นพระมหาปันธก,กะ ได้เป็นพระพัตตุเทศผู้แจกพัดหมอชีวก,กกะโกมารพัดถือของหอมและดอกไม้เป็นอันมากไปอัมพวานของตนบูชาพระาศาสดาครันเมื่อฝังธรรมแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระทศพลแล้วเข้าไปหาพระมหาปันธก,กะถามว่าท่านผู้เจริญในสำนักของพระาศาสดา นีพิสุเท่าไหร่พระมหาปันธากะากล่าวว่ามีพิสุประมาณห้ารอรูปหมอชีวกากล่าวว่าท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ท่านจงพาพิสูจ0ห้ารอยรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไปรับภิกษาในนิเวศของผมพระเถระกล่าวว่าพระจุลปัรธากะาเป็นผู้เข่า มีธรรมไม่งอกงามอาตามภาพจะนิมนต์เพื่อพิสูจน์ที่เหลือยกเว้นพระจุลปันธกะนั้นพระจุลปันธกะได้ฟังคำนั้นก็โทรมนัดเหลือประมาณพระาศาสดาทรงเห็นพระจุลปันธกาหลงห้าอยู่ทรงดำริว่าจุลปันธกะเมื่อเราไปจากบรรลุอรหรัต จึงเสด็จไปแสดงพระองค์ในที่ที่ไม่ไกลแล้วตรัสว่าปันธกะเธอร้องไห้ทำไมพระจุลบปันธกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพี่ชายฉุดกร่าข้าพระองค์ออกด้วยเหตุนั้นข้าพระองค์จะไปด้วยคิดว่าจะเป็นขรือหัดพระาศาสดาตรัสว่า จุลปันธกะการบรรพชาของเธอชื่อว่ามีในสำนักของเราเธอถูกพระพี่ชายฉุดคร้าออกไปเพราะเห็นไรจึงไม่มายังสำนักของเรามาเธอเธอจะได้ประโยชน์อะไรกับความเป็นขรือหัสเธอจงอยู่ในสำนักของเราแล้วพระศาสดาก็ทรงพาพระจุลปันธกะไป ให้พระจุลปันธากานั้นนั่งที่หน้ามุกพระคันทกุดีแล้วตรัสว่าจุลปันธากะเธอจงผิดหน้าไปทางทิศตะวันออกจงอยู่ในที่นี้แหละลูกคลำผ้าท่อนเก่าไปแล้วบริกรรมว่าพระโชหาระานางังพระโชหาร,านาระนังผ้าเป็นเครื่องนำทุลีไปผ้าเป็นเครื่องนำทุลีไป แล้วส่งประทานผ้าเก่าอันบริสุทธิ์ซึ่งส่งเนรมิตขึ้นด้วยฤทธิท่านพระจูลปันธกะนั่งเอามือคลำผ้าท่อนเล็กที่พระศาสดาประทานนั้นภาวนาว่าระโชหารานังระโชหารานังเมื่อท่านลูกคลำอยู่เช่นนั้นผ้าผืนนั้นก็เศร้ามองเมื่อท่านลูบคลำอยู่บ่อยๆก็กลายเป็นเหมือนผ้าเช็ดมอข้าว ท่านอาศัยความแก่กล้าแห่งยานเริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในผ้านั้นคิดว่าผ้านี้โดยปกติสะอาดบริสุทธิ์เพราะอาศัยอุปาทินากะาสรีระจึงเศร้าหมองแม้จิตนี้ก็มีคติเป็นอย่างนี้เหมือนกันพระศาสดาทรงทราบว่าจิตของจุลปันธากะขึ้นสู่วิปัสสนาแล้ว จึงตรัสว่าจูลปันเถกะเธออยากระทำความสำคัญว่าท่อนผ้าเก่านั้นเท่านั้นเป็นของเศร้าหมองย้อมด้วยฝุ่นทุลีแต่ทุลีคือราคาเป็นต้นเหล่านั้นมีอยู่ในภายในเธอจงนำทุลีคือราคาเป็นต้นนั้นไปเสียแล้วทรงเปล่งโอภาสเป็นผู้มีพระรูปโฉม ปรากฏเหมือนประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าราคะเรียกว่าทุลีแต่ฝนละอองไม่เรียกว่าทุลีคำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของราคะพิสุททั้งหลายเหล่านั้นละทุลีนั้นได้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโสะเรียกว่าทุลี แต่ฝุ่นละอองไม่เรียกว่าทุลีคำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโทสะพิษุทั้งหลายเหล่านั้นละทุลีนั้นได้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโมหะเรียกว่าทุลีแต่ฝุ่นละอองไม่เรียกว่าทุลีคำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโมหะ พิสุทั้งหลายเหล่านั้นละทุลีนั้นได้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีในเวลาจบคถาพระจุลปันธกะบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายได้ยินว่าในอดีตชาติการก่อนพระจุลปันธกะนั้นเป็นพระราชา กำลังทำประทักษิณพระนครเมื่อพระเสโทไหลออกจากพระนาราชจึงเอาผ้าขาวบริสุทธิ์เช็ดพระนาราชผ้านั้นได้เศร้ามองไปพระราชานั้นทรงได้อนิจจสัญญาว่าหมายว่าไม่เที่ยงว่าผ้าอันบริสุทธิ์เช่นนี้เกิดเศร้ามองก็เพราะร่างกายหนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอด้วยเหตุนั้น ผ้าที่เป็นเครื่องนำทุลีออกไปจึงเป็นปัจจัยวิปัสสนาแก่พระจุลปันธกาศนั้นวันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสด็จไปพร้อมกับพิสุห้าร้อประทับนั่งในนิเวศข,ของหมอชีวกาโกมารพัทส่วนพระจุลปันธกาไม่ได้ไปเพราะตนไม่ได้รับนิมนต์นั่นเองขณะนั้นพระจุลปันธกาคิดว่า พี่ชายของเราพูดว่าในวิหารไม่มีพิสุเราจักประกาศความที่พิสุทั้งหลายมีอยู่ในวิหารแก่พี่ชายของเรานั้นแล้วท่านก็เนรมิตพิสุหนึ่งพันรูปซึ่งเหมือนกันและกันอย่างนี้ทำให้อำภวันทั้งสิ้นเต็มไปด้วยพิสุทั้งหลายพิสุพวกหนึ่งทำการสาธยายบางพวกทำบทผ่าน บางพวกแสดงธรรมกถาบางพวกสวดสรพันยะถามปัญหาแก้ปัญหาย้อมต้มเย็บซักจีวรเป็นต้นมีประการต่างๆครั้นถึงเวลาพัสท่านชีวกากโกมาราพันเริ่มถวายข้าวยาคูพระาศาสดาทรงเอาพระหัตถ์ปิดบาทหมอชีวกาทูลถามว่า เพราะเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงรับพระเจ้าค้าพระาศาสดาทรงตรัสว่ายังมีพิสูตอีกรูปหนึ่งในวิหารชีวะกะหมอชีวะกะจึงส่งบุรุษไปว่าพนายจงไปนิมนต์พระกุญเจ้าที่อยู่ในวิหารมาทีแม้พระจุลพันธกาะเทระเนรมิตรพิสูตหนึ่งพันรูป ในเวลาใกล้ที่บุรุษนั้นมาถึงทำไม่ให้เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวโดยพิสุุองค์หนึ่งองค์หนึ่ง,ง,งกระทำกิจของสมณะของตนไม่เหมือนกับองค์อื่นๆบุรุษนั้นเห็นพิสุมีมากในวิหารจึงกลับไปบอกหมอชีวะกะ่าว่านายท่านพิสุในวิหารนี้มีมาก ผมไม่รู้จักพระคุณท่านที่จะพึงนิมนต์มาจากวิหารนั้นหมอชีวะกะจึงทูลถามพระศา,าสดาว่าพิสุอยู่ในวิหารชื่ออะไรพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชื่อจุลปันทกะชีวะกะหมอชีวะกะกล่าวกับบริวารของตนว่าไปเถิดท่านจงไปถามว่าองค์ไหนชื่อจุลปันธกะ แล้วนี่มนต์มาบุรุษนั้นกลับไปยังวิหารถามว่าองค์ไหนชื่อจุลปันธะกะครับพิสุกทั้งหนึ่งพันรูปกล่าวเหมือนกันว่าเราชื่อจุลปันธกะเราชื่อจุลปันทกะบุรุษนั้นกลับไปบอกหมอชีวะกะอีกว่าพิสุประมาณหนึ่งพันรูปทุกองค์บอกว่าเราชื่อจุลปันธกะ ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจุลปันธกะองค์ไหนที่ท่านให้นิมนต์หมอชีวากาทราบได้โดยไหนว่าพิสุมีฤทธิ์พระแทงตลอดสัจจะแล้วจึงกล่าวว่าเจ้าจงจับที่ชายจีวรนพิสุองค์ที่กล่าวก่อนบุรุษนั้นไปวิหารกระทําอย่างนั้นแล้วในทันใดนั้นพิสุประมาณหนึ่งพันรูป ก็อันตรธานไปบุรุษนั้นพาพระเถระมาแล้วพระศาสดาจึงทรงรับข้าวยาคูในขณะนั้นเมื่อพระทศพลกระทำพัตกิจเสร็จแล้วพระศาสดาตรัสเรียกหมอชีวกะมาว่าชีวกะท่านจงรับบาดของพระจุลปันธกะพระจุลปันธกานี้จะกระทำอนุโมทนาแก่ท่าน หมอชีวะกะได้กระทำอย่างนั้นพระเถระกล่าวธรรมกถาอนุโมทนาพัดพระเทระกล่าวธรรมกถามีประมาณเท่าคำพีทีขณิกายและมัชฌิมนิกายแล้วพระพุทธองค์เสด็จก,กลับพระวิหารครั้นในเวลาเย็นพิสุทธ์ทั้งหลายประชุมการริมด้านในโรงธรรมสภา นั่งเปร่ารบเรื่องพระคุณของพระศาสดาว่าอาวุโสทั้งหลายพระมหาปันธกะไม่รู้อัธยาศัยของพระจุลปันธกะไม่อาจให้เรียนคาถาเดียวโดยเวลาสี่เดือนจุดออกจากวิหารโดยกล่าวว่าจุลปันธกะนี่โง่เขลาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธ,ธา แก่พระจุลับปันธ h a กานั้นในระหว่างพัดคราวเดียวเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมน่าอัศจรรย์ชื่อว่าพุทธพลังใหญ่หลวงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความเป็นไปของเรื่องนี้ในโรงธรรมสภาทรงดำริว่าวันนี้เราควรไป จึงเสด็จไปประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดไว้ตรัสถามพิสุว่าพิสุทั้งหลายเธอพูดอะไรกันพิสุทั้งหลายทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกค้าพระองค์ไม่ได้กล่าวเรื่องอะไรอื่นๆกล่าวแต่คุณของพระองค์เท่านั้นว่าพระจูลปพันธกะได้ลาบใหญ่แต่สำนักของพระองค์ดังนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพระจุลปันธกะบรรลุถึงความใหญ่ในธรรมทั้งหลายในบัดนี้เพราะอาศัยเรามิใช่แต่เพียงในบัดนี้แม้ในปางก่อนจุลปันธกะนี้ก็ถึงความเป็นใหญ่ในโพคะแม้ในโพคะทั้งหลายก็เพราะอาศัยเราเช่นกัน พิสุทั้งหลายจึงทูลวิงวอนว่าเมื่อไรพระเจ้า,า่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสแสดงจุลกะมหาเศรษฐีชาดกไว้ดังนี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายในอดีตอการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีในแคว้งกาสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐี เมื่อเจริญวัยแล้วได้รับตำแหน่งเศรษฐีได้ชื่อว่าจุลากาศเศรษฐีจุลากาศเศรษฐีนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมรู้นิมิตทั้งปวงวันหนึ่งระหว่างทางที่จุลากาศเศรษฐีนั้นจะไปเข้าเฝ้าพระราชาเห็นหนูตายในระหว่างถนนคำนวณดวงดาวแล้วเลิกในขณนะนั้นแล้ว ก็กล่าวขึ้นว่ากุลบุตรผู้มีปัญญาอาจเอาหนูตายตัวนี้ไปกระทำการเลี้ยงดูภรยาและประกอบการงานได้กุลบุตรผู้ยากไร้คนหนึ่งชื่อว่าจูลันเตวาสิกได้ฟังคำของเศรษฐีนั้นแล้วคิดว่าท่านเศรษฐีผู้นี้ถ้าไม่รู้จริงก็จักไม่พูดดังนั้น จึงเอาหนูไปขายในตลาดแห่งหนึ่งเพื่อเป็นอาหารแมวได้ซัพย์มาหนึ่งกากระนึกหรือทรัพย์มีค่าเท่าค่าแห่งชิ้นเนื้อที่กาพาไปได้จึงได้ซื้ออ้อยด้วยซับหนึ่งกากระนึกนั้นแล้วเอาหม้อใบหนึ่งตักน้ำไปเขาเห็นพวกช่างดอกไม้มาจากป่าจึงให้ชิ้นอ้อยคนละหน่อยหนึ่งแล้วให้ดื่มน้ำกระบวยหนึ่งพวกช่างดอกไม้เหล่านั้น ได้ให้ดอกไม้คนละหนึ่งกำมือแก่เขาแม้ในวันรุ่งขึ้นเขาก็เอาค่าดอกไม้นั้นสื่ออ้อยและน้ำดื่มหม้อนหนึ่งไปยังสวนดอกไม้ทีเดียวพวกช่างดอกไม้ได้ให้กอดอกไม้ที่เก็บไปแล้วครึ่งกอแก่เขาในวันนั้นแล้วจากไปไม่นานนักเขาก็ได้เงินแปะกะหาปณะ,ะด้วยวิธีการนี้ ในวันมีลมพายุฝนวันหนึ่งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้เป็นอันมากในพระราชอุทยานถูกลมพัดตกลงมาคนเฝ้าอุทยานไม่เห็นวิธีที่จะทิ้งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้เหล่านั้นเขาจึงไปในพระราชอุทยานนั้นแล้วกล่าวกับคนเฝ้าอุทยานว่าถ้าท่านจะให้ไม้และใบไม้เหล่านั้นแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจาักนำของทั้งหมดออกไปจากสวนนี้ของท่านขนเฝ้าอุทยานนั้นรับคำว่าเอาไปเถอนนายจูรันเตวาสิกจึงไปยังสนามเล่นของพวกเด็กๆให้อ้อยแกเด็กเหล่านั้นแล้วให้ขนไม้และใบไม้ทั้งหมดออกไปโดยเวลาครู่เดียวโดยให้กองไว้ที่ประตูอุทยานในการนั้น ช่างหม้อหลวงเที่ยวหาฟืนเพื่อเผาภาชนะดินของหลวงเห็นไม้และใบไม้เหล่านั้นที่ประตูอุทยานจึงซื้อเอาจากจุลันเตวาสิกนั้นวันนั้นจุลันเตวาสิกได้ทรับสิบหกหาปณะนะและภาชนะห้าอย่างมีตุ่มเป็นต้นด้วยการขายไม้เมื่อมีทรัพยี่สกหาปณะนะ จุลันเตวาศิกนั้นจึงคิดว่าเรามีวิธีนี้แล้วตั้งตุ่มน้ำดื่มตุ่มหนึ่งไว้ในที่ไม่ไกลจากประตูพระนครบริการคนหาบญาห้าร้อยคนด้วยน้ำดื่มคนหาบญ้าเหล่านั้นกล่าวว่าสหายท่านมีอุปการะมากแก่พวกเราพวกเราจะกระทำอะไรให้แก่ท่านได้บ้างจุลันเตวาศิกนั้นกล่าวว่า เมื่อเรามีเรื่องจะขอให้ท่านช่วยก็ขอให้ท่านช่วยเราด้วยจากนั้นเที่ยวไปข้างโนนข้างหนีทำความสนิทสนมไว้กับเราผู้ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและขนส่งทางน้ำเราผู้คนทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางบกได้บอกแก่จุลันเตวาสิกน,นั้นว่าพรุ่งหนี้พ่อค้าจะพามาห้าร้อยตัวมาอย่างนครหนี้ นายจุลันเตวาสิกนั้นได้ฟังแล้วจึงได้ไปติดต่อกับพวกคนหาบยาว่าวันนี้ท่านจงให้ยากแก่เราคนละกร,รมและเมื่อเรายังไม่ได้บอกให้ขายท่านทั้งหลายอย่าขายยาของตนของตนคนหาบยาเหล่านั้นรับคำแล้วก็นำยาห้าร้อยกรรมมาลงที่ประตูบ้านของจุลันเตวาสิกนั้นพ่อขาหมานั้น ไม่สามารถหาหญ้าสำหรับม้าของตนได้เนื่องจากไปถามพวกคนเกี่ยวหญ้าก็ไม่มีใครขายหญ้าให้เค้ามขาเหล่านั้นจึงไม่ได้อาหารสำหรับม้าในพระนครทั้งสิน้นจึงต้องซื้อหญ้าจากจุลันเตวาสิกน,นั้นในราคาหนึ่งพันแล้วเอาญห้านั้นไปแต่นั้นล่วงไปสองสามวัน สหายผู้ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำบอกกับจุลันเตวาสิกนั้นว่าเรือใหญ่มาจอดที่ท่าแล้วจุลันเตวาสิกนั้นคิดว่าเรามีวิธีนี้จึงเอาเงินแปดกหาปณะ,ะไปเช่ารถซึ่งเพียบพร้อมด้วยบริวารทั้งปวงแล้วไปยังท่าเรือทำประหนึ่งเป็นผู้มียศอันยิ่งใหญ่แล้วจึงติดต่อกับนายเรือ โดยให้แหวนวงหนึ่งเป็นมัดจำแก่นายเรือแล้วให้การมานั่งอยู่ในที่ไม่ไกลสั่งคนไว้ว่าเมื่อพ่อค้าภายนอกมาพวกท่านจงบอกโดยการบอกประวิงไว้สามครั้งเมื่อเหล่าพ่อค้าจากเมืองพาราณสีประมาณร้อยคนทราบว่าเรือมาถึงแล้วจึงมาติดต่อนายเรือกล่าวขอซื้อสินค้านายเรือจึงกล่าวว่า มีพ่อค้าใหญ่ซึ่งอยู่ที่นั่นได้ให้มาจำไว้แก่เราเสียจแล้วเราขายสินค้าแกับท่านไม่ได้พ่อค้าเหล่านั้นได้ฟังดังนั้นจึงมายังที่พักของจุลันเตวาสิกนั้นคนรับใช้ใกล้ชิดจึงบ่ายเบี่ยงประวิงเวลาไว้สามครั้งตามที่จุลันเตวาสิกสั่งไว้พ่อค้าประมาณร้อยคนนั้นจึงเสนอให้ซับคนละหนึ่งพัน เพื่อเป็นผู้มีหุ้นส่วนเรือกับจุลันเตวาสิกนั้นจากนั้นพ่อค้าจึงเสนอให้อีกคนละหนึ่งพันเพื่อให้จุลันเตวาสิกขายหุ้นในส่วนของจุลันเตวาสิกเพื่อให้สินค้าเป็นของพ่อค้านั้นทั้งหมดจุลันเตวาสิกถือเอาทรัพย์สองแสนกลับมายังเมืองพารานสีคิดว่าเราควรเป็นคนกตันยู จึงให้ถือเอาทรัพย์แสนหนึ่งไปยังที่อาศัยของจุลกาเศรษฐีลำดับนั้นจุลกาเศรษฐีจึงถามจุลันเตวาสิกนั้นว่าดูก่อนท่านเธอทำอะไรจึงได้ทรัพย์หนีจุลันเตวาสิกนั้นกล่าววา่าข้าพเจ้าได้ทำตามวิธีที่ท่านกล่าวจึงได้ทรัพย์ภายในสี่เดือนเท่านั้น และเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่หนูตายเป็นต้นไปท่านจุลกามหาเศรษฐีได้ฟังคำของจุลันเตวาสิกนั้นแล้วจึงคิดว่าบัดนี้เราควรจะผูกมานบนี้ให้อยู่กับเราจึงจะควรจึงยกที่ดาของตนให้กับจุลันเตวาสิกเมื่อท่านเศรษฐีล่วงลับไปแล้วจุลันเตวาสิกนั้นก็ได้ตำแหน่งเศรษฐีในนครน,นั้น พระศาสดาตรัสเรื่องนี้แล้วทรงตรัสพระคถาว่าดังนี้บุคคลผู้มีปัญญามีปัญญาเห็นประจักษ์ยอมตั้งตนด้วยทรัพย์อันเป็นทุนแม้เล็กน้อยดุดบุคคลก่อไฟอันน้อยให้โผล่ขึ้นได้ฉะนั้นแล้วทรงประชุมชาดกว่าจุลันเตวาสิกในการนั้นได้เป็นจุลปันธากะในบัดนี้ ส่วนจุลกามหาเศรษฐีในการนั้นได้เป็นราตถาคตเองแลต่อมาพระศาสดาประทับนั่งเหนือธรรมาติทรงสถาปนาพระจุลปันธกาเทระไว้ในตำแหน่งเอตาทัคะเป็นยอดของเหล่าพิสุผู้ฉลาดในเจโตวิวัตตะและเป็นยอดของเหล่าพิสุผู้เนรมิกายามโนใหม่ได้ แล้วส่งสถาปนาพระมหาปัรธกาธเทระไว้ในตำแหน่งเอตัคะเป็นยอดของเหล่าพิสุผู้ฉลาดในปัญญาวิวัตตาในเรื่องของการเป็นยอดของเหล่าพิสุผู้เนรมิตก,กายอันสำเร็จได้ด้วยใจนั้นพิสุทั้งหลายเหล่าอื่นเมื่อจะเนรมิตก,กายให้เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดขึ้นสามรูปบางสี่รูปบาง แต่ทำคนมากให้บังเกิดเป็นเหมือนคนเดียวกันไม่ได้ชื่อว่ากระทำกิริยาอาการได้อย่างเดียวเท่านั้นส่วนพระเถระชื่อว่าจุลปันธกะเนรมิตพระพันรูปได้ด้วยขณะจิตเดียวและแต่ละรูปกระทำกิริยาอาการได้ต่างๆกันเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นยอดของเหล่าพิสูผู้เนรมิตมโนมายกาย ปัรดาพระทั้งสองรูปนั้นพระจุลปันธกาธเทระท่านกล่าวว่าเป็นผู้ฉลาดในเจโตวิวัตตะเพราะได้รูปาวจรชานสีพระมหาปันธกาธเทระท่านกล่าวว่าเป็นผู้ฉลาดในปัญญาวิวัตตะเพราะเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติอันหนึ่งในพิสุสองรูปนี้ รูปหนึ่งฉลาดในลักคนะสมาธิรูปหนึ่งฉลาดในลักคนะแห่งวิปัสสนาอันหนึ่งในพิสูจน์สองรูปนี้รูปหนึ่งฉลาดในการอย่างลงสู่สมาธิรูปหนึ่งฉลาดในการอย่างลงสู่วิปัสสนาอีกในหนึ่งในพิสูจน์สองรูปนี้รูปหนึ่งฉลาดในการย่อองค์รูปหนึ่งฉลาดในการย่ออารมณ์ อีกในหนึ่งในพิสูจน์สองรูปนี้รูปหนึ่งฉลาดในการกำหนดองค์รูปหนึ่งฉลาดในการกำหนดอารมณ์อีกอย่างหนึ่งพระจุลปันธากาธเทระเป็นผู้ได้รูปาวาจรชฌานออกจากองค์ชานแล้วบรรลุพระอรหันต์ฉนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในเจโตวิวัตตะ พระมหาปันธกะเป็นผู้ได้อรูปาวจรชาญออกจากองค์ฌาญแล้วบรรลุพระอระหันต์ฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในปัญญาวิวัตตะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่านจุลปันธกะเทระเอตาัคะในทางเนรมิตกายอมโนใหม่และยังเป็นเอตาัคะผู้ฉลาดในเจโตวิวัตตะ ที่ได้นำมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในวันนี้ครับ